ดีครับคลิปนี้สอนแก่เพลงตอนที่6นะฮะก็จะพูดถึงสำเนียงอื่นๆนอกเหนือจากสำเนียงเบสิกที่เราแก่กันไปแล้ว5ครั้งนะฮะก็อันแรกก็เป็นนี้ครับยกตัวอย่างก็คือเหมือนกับเราเพิ่มสำเนียงให้โน้ตตัวนี้ด้วยการสไลด์นะสไลด์ไป1ช่องแล้วก็สไลด์กลับด้วยความรวดเร็วก็คือตัวนี้เนี่ยเราสไลด์มาตัวนี้ตัวนี้นี่อาจจะไม่อยู่ในคีย์ก็ได้นะอาจจะอยู่นอกสเกลก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเล่นไม่ให้มันชัดมากเราเล่นให้มันอยู่แบบเดียวมันก็จะดูไพเราะมากขึ้นพยายามอย่าแบบให้มันชัดมากมันจะดูแข็งไปหน่อยแต่บางทีก็อาจจะได้เหมือนกันแต่ถ้าเร็วๆเนี่ยจะดีกว่าและอาจจะพูลออฟไปตัวก่อนหน้าที่อยู่ในคีย์ก็ได้อะไรเงี้ยนะหรือจะดีดก็ได้แล้วแต่แล้วก็อย่าลืมสั่นสายนะครับหรือว่าเราใช้สั่นสาย1ทีก็ได้เนี่ยได้เหมือนกันเสียงก็มาคล้ายๆกันมาทีเดียวนะครับแล้วก็จะกลับไปตัวก่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สำเนียงดังสายแล้วก็พูลออฟนะอันนี้จะเจอบ่อยลูกเนี่ยครับก็คือดันไปหนึ่งเสียงใช่ไหมฮะแล้วก็เอากลับมาแล้วก็พูออฟไปต่อกลับหน้าเดี๋ยวจะขึ้นมาตัวข้างบนก็ได้อันนี้มันอยู่ในสเกลจะมองเป็นไมเนอร์เป็นอะทอมิกก็ได้นะฮะจะไปดูคลิปก็ได้ทำไปแล้วนะครับก็คือตอนนี้เราดีดทีเดียวนะแล้วก็พูออฟมันคือมันจะได้3ตัวดีดแล้วดันแล้วลงมาแล้วก็พูออฟนะดีดทีเดียวนะแล้วให้มันดีดอีกทีข้างบนรูปนี้นี่ควรจะฝึกกันไว้เลยเจอบ่อยนะแล้วก็อีกอันนึงคือดันสายแล้วก็สังเกตว่ามันจะไม่เสียงจะไม่ย้อนกลับแล้วอันนี้แบบธรรมดาใช่ไหมอันนี้แบบว่าหายไปเลยก็ทำไงแล้วก็ดีดแล้วก็ดันใช่ไหมแล้วก็มือขวามาช่วยกันแตะแล้วก็ยกออกเพื่อที่เวลาเราดีดตัวเราไปเขียนได้ไม่ให้บอดนะครับส่วนใหญ่มันจะออกสำเนียงบลูส์นะฮะแบบนี้ก็คือดันให้มันตืดไปนิดนึงแล้วก็แตะหรือว่าเราจะใช้สไลด์ก็ได้ก็คือสไลด์แล้วก็เอามือไปแตะหรือจะเอาปิ๊กแตะก็ได้เนี่ยเอาปิ๊กแตะให้เสียงมันหยุดก็จะเป็นการเล่นโน้ตสั้นนะที่เจอบ่อยเหมือนกันไอ้แบบเนี้ยพอใช้ผสมกันก็ดูเท่เลยใช้ผสมกันสไลด์ไปครึ่งเสียงด้วยความรวดเร็วใช้กับลูกดันสายเมื่อกี้อีกแล้วก็อาจจะมีสำเนียงต่อมาเป็นแฮมเมอร์ออนพูลออฟก็อาจจะคล้ายๆของเก่านะแต่นี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันก็คือดีดตัวนี้อาจจะค้างไว้นิดนึงก็ได้หรือว่าถ้าเกิดฟังแล้วมันไม่ค้างเราก็ไม่ต้องค้างก็ได้นะครับก็คืออาจจะฝึกไอ้3ตัวนี้ให้มันชัดๆเนี่ยดีดแค่ทีเดียวแล้วก็ให้มันออนแล้วก็พูออก
ได้3ตัวพอเราเพิ่มความเร็วก็เราก็ฟังด้วยว่ามันยังชัดอยู่หรือเปล่าแล้วก็ต่อกันตัวอื่นข้างบนตัวอื่นข้างบนเราก็ดีแล้วนะครับแล้วก็คลิปนี้นี่จะย้ายคีย์แล้วย้ายคีย์ไปทุกอันเลยก็ลองหากันดูอาจจะยังไม่ต้องหาว่ามันเป็นสเกลอะไรก็ได้จะลองหากลุ่มโน้ตที่มันใช่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าลองมาดูว่าเราจะระบุชื่อสเกลมันได้ยังไงนะเวลามันเจอเพลงที่ไม่ใช่คีย์ C แล้วนะปกติเราแกะคีย์ C มาเราก็รู้อยู่แล้วว่ารูทมันเป็น C ใช่ไหมครับของเมเจอร์สเกลนะแต่อันนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแหละเปลี่ยนรูทนั่นเองก็เลยเปลี่ยนคีย์นะครับก็ลองแกะกันดูครับ